สวัสดีครับวันนี้ก็เอากล้องมารีวิวกันอีกแล้วสำหรับตัวนี้เป็น Panasonic Lumix รุ่น DMC FZ300 นะครับมาพร้อมกับเลนส์ Leica ขนาด 25-600 มม F2.8 ตลอดช่วงซูมได้24เท่าทีนี้ก็มาดูตรงนี้อันนี้สำหรับโหมดมาโครนะครับกดตรงนี้ก็จะเป็นโหมดมาโครเดี๋ยวจะลองเทสให้ดูเนาะอันนี้ก็จะเป็นซูมของมาโครนะครับหรือว่าซูมของปกติก็ใช้ได้เหมือนกันตรงนี้มาดูด้านบนกันนะครับด้านบนตรงนี้ก็เป็นเลือกโหมดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ไว้ใส่แฟลชแต่มีแฟลชบิวอินอยู่แล้วนะตัวแฟลชกล้องแล้วก็มีปุ่มซูมเข้าซูมออกปุ่มฟังก์ชัน1 2นี่เราตั้งได้นะแล้วก็ปุ่มบันทึกวิดีโออันนี้ก็เป็นไดอัลนะครับตรงนี้ปุ่มเป็นปุ่มฟังก์ชันเหมือนกันนะครับปุ่มฟังก์ชันค่อนข้างจะมีเยอะเลยเราปรับตั้งได้เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีปุ่มเลือกโฟกัสตรงนี้ออโต้โฟกัสเมนูโฟกัส AFS อันนี้ก็เป็นปุ่มล็อกค่าแสงนะครับปุ่มเพลย์ปุ่มดิสเพลย์แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นจอยสติ๊กนะครับก็จะมี ISO โฟกัสไว้บาลานซ์อันนี้ด้านล่างนะครับล็อกดึงลงมาก็จะเป็นแบตเมมก็เป็น SD card ์ดผมเปิดอยู่ตรงนี้นะหน้าจอเป็นทัชสกรีนนี่แต่โฟกัสได้การใช้งานก็เป็นกดปุ่มเมนูตรงนี้นะครับนี่แล้วเราก็เลือกไปค่อนข้างง่ายนะหรือว่าจะใช้ทัชสกรีนก็ได้ตรงนี้เป็นไดอัลนะเราจะใช้หมุนตรงนี้ก็ได้นะครับเลือกไว้บาลานซ์มาดูเมนูด้านในกันนะครับเมนูก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับตั้งค่ากล้องถ้าจะตั้งค่าเมนูย่อยก็กดเลื่อนมาด้านขวาใช้ตัวจอยสติ๊กตรงนี้นะครับหรือว่าใช้ทัชสกรีนก็ได้ตัวนี้ก็มี time lapse ด้วยนะครับการใช้งานค่อนข้างง่ายเป็นทัชสกรีนเนาะแล้วก็มีนี่อันนี้ตั้งวิดีโอตั้งเกี่ยวกับวิดีโอสำหรับวิดีโอตัวนี้เนี่ยถ่ายได้ถึง 4K 25 เฟรม per second นะครับก็จะมีเป็นเหมือนฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์มันก็จะเป็นรูปนี้เหมือนนี่ฟิลเตอร์ของตัวกล้องนะครับก็จะเป็นรูปเหมือนจานสีนะครับนี่มันก็จะมีให้เลือกหลายอย่างเลยมีทอยเอฟเฟคทอยป๊อปบริดจ์พาร์ทนี่เป็นมินิเจอร์นะครับดูมันจะมีตัวอย่างให้ดูด้านข้างนะถ่ายซอฟต์โฟกัสสีขาวดำต่อไปก็เป็นโหมด SCN นะครับSCN ก็เป็นโหมดแบบง่ายๆครับสำหรับคนที่ตั้งค่ากล้องไม่ค่อยเป็นนะครับก็จะใช้โหมดพวกนี้เขาก็จะปรับตั้งกล้องมาให้เราแล้วว่ามีโมโนโครมถ่ายเป็นขาวดำเนี่ยเป็นพอร์เทรตก็จะมีถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนี่ถ่ายน้ำให้ลดเงาสะท้อนประมาณนี้ทีนี้เราก็จะมาดูตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นโหมดมาโครนี่กดปุ่มตรงนี้นะมันก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดมาโครแล้วก็เราจะซูมเข้าซูมออกได้ตรงนี้ผมจะกดที่ปุ่มตัวนี้นะนี่มันก็จะมีให้เราเลือกว่าเปิดโหมดมาโครไหมหรือว่าปิดผมเลือกเปิดแล้วก็เราก็จะใช
ใช้ตัวนี้เลื่อนเข้าเลื่อนออกซูมนี่แทบจะวางทับรถอยู่แล้วนะการใช้งานก็ค่อนข้างสะดวกนะถ้าจะใช้ตรงนี้เราไม่ต้องเข้าไปลึกถึงข้างในนะครับใช้กด Quick Menu นี้มันก็จะมีให้เราเลือกหรือว่าจะทัชก็ได้หรือจะใช้ไอ้ Dial ตรงนี้ก็ได้มือลั่นอีกแล้วโอเคครับการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับชอบไหมครับผมว่ามันสะดวกดีนะสำหรับคนที่ต้องการกล้องที่มีการซูมระยะค่อนข้างไกลนะครับได้ถึง600มิลลิเลยนะระยะเลนซูมเข้าซูมออกขนาดก็ใกล้เคียงกับนี้เป็น A7R นะครับขนาดก็ใกล้เคียงกันก็เดี๋ยวผมจะลงภาพที่ไปถ่ายมาบางส่วนเป็นสไลด์ให้ชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ Thank you.